สวัสดีค่ขอบคุณครับแอนแอนลิ An สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่นที่ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่แอนอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆในได้รับฟังนะคะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการขอ ไปเขียวอีกแล้วนะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะที่แอนได้ทําเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่ายังมีเพื่อนๆน,นะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอไปเขียวกันเข้ามานะคะก็เลยอยากจะทําคลิปเพิ่มเติม,ตมอื่นๆน,นะคะริงต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแอนเนี่ยไม่ใช่ทนายนะคะแล้วก็ไ, <ป S 1> ไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรนะคะข้อมูลที่แอนจะนํามาแชร์ในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของ U.S.C.S. โดยตรงนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของแอนเองนะคะจากการทำเรื่องขอวีซ่าเอจากการที่แอนเนี่ยทำเรื่องขอใบเขียวด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ได้จ้างทนายใดๆเนาะก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะ ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบฟอร์มเนาะเพราะว่าเรื่องของแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ยื่นในการขอใบเขียวเนี่ยแอนได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนเนาะคลิปนี้แอนจะพูดเกี่ยวกับ เรื่องเอกสารอื่นๆล่ะที่จะต้องยื่นพร้อมกับแบบฟอร์มนั้นๆนะคะจะแยกเป็นของแฟนเราแล้วก็ของตัวเราเองนะคะ <Yeah. S 1> ของแฟนเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เป็นซิติเซนหรือเป็น p e r m a n าน t ต e เร d ิด t อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะสำหรับหลักๆนะคะของแฟนเรานะคะก็จะมีด้วยกันอาสเอกสารนะคะก็คือ 1. สําเนาใบเกิดของสามีเรานะคะ 2. ก็คือสําเนาพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุนะคะ 3. คือรูปถ่ายพาสปอร์ตรูปถ่ายพาสปอร์ตสองรูปนะคะรูปถ่ายพาสปอร์ตก็คือพื้นหลังสีขาวเนาะจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะก็สามารถไปถ่ายได้ที่ CVS r i g h Aid หรือว่า Walgreens นะคะเดินเข้าไปถ่ายรูปได้เลยนะคะไม่ยากเนาะอย่าลืมเขียนชื่อไว้ข้างหลังรูปด้วยนะคะเขาจะได้รู้ว่ารูปนี้เป็นของใครอะไรอย่างนี้นะคะเอกสารอีกอย่างนึงนะคะสำหรับของสามีเรานะคะ อันนี้จะเป็นเอกสารเพิ่มเติมในเรื่องของการขอภาษีนะคะหรือแบบฟอร์ม i 8 6 4นั่นเองนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งแฟนเราเนี่ยจะต้องกรอกแบบฟอร์มอันนี้แล้วก็ส่งเอกสารเอกสารอะไรบ้างลนักสำเนาการเสียภาษี t ท็ Return W2S ปีล่าสุดนะคะแต่ของแอนเนี่ยสามีแอนส่งไปเลย3ปีนะคะ ส่งสเตทเมนต์ไปด้วยนะคะ6เดือนย้อนหลังคือ pay staff ก็คือเป็นรายได้ย้อนหลัง6เดือนนี่เป็นไม่จำเป็นต้องส่งก็ได้นะคะแต่ถ้ามีก็อาจจะเป็นเพื่อเ,เพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะคือจดหมายจากหัวหน้าของเรานะคะก็คือเขียนจดหมายว่าเออคุณทํางานที่นี่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการยืนยันนะคะ อันนี้เป็นเอกสารกับสามีของเรานะคะทั้งหมดที่จะต้องส่งนะคะมาดูเอกสารสําหรับตัวเราเองบ้างว่าต้องส่งอะไรบ้างนะคะสําหรับตัวแอนเองนะคะก็คือส่งอันแรกเลยที่สําคัญเลยคือใบเกิดนะคะสําเนาใบาเกิดของเรานะคะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเพื่อนๆต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะคือของแอนเนี่ยแปลมาตั้งแต่แอนอยู่ไทยแล้วนะคะคือแบบ <Yeah. S 1> คือเพื่อง่ายเตรียมตัวมาตั้งแต่ไทยนะคะเพราะว่าคิดว่าจะต้องใช้ในอนาคตเนาะแอนก็แปลมาตั้งแต่ไทยเลยนะคะแล้วก็ ให้กงสุนเนี่ยประทับตราให้ด้วยนะอันที่2นะคะคือสำเนาพาสปอร์ตของเราอันที่3นะคะก็คือรูปถ่ายพาสปอร์ต2รูปนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเขียนชื่อไว้ข้างหลังรูปด้วยเนาะอันที่4นะคะของแอนอันนี้เป็นเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็คือใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลนะคะในกร,รณีที่เพื่อนๆเนี่ยเคยเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลมาก่อนนะคะเหมือนของแอนเนี่ยเคยเปลี่ยนนามสกุลมาก่อนนะคะก็จะต้องแปลเหมือนเดิมนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ ขอแอนเน่ให้กองสุนประทับตามนกันนะคะอันที่5นะคะอันนี้ในกรณีถ้ามีนะคะใครที่เคยแบบว่าแต่งงานมาก่อนแล้วก็มีการหย่ามาก่อนนะคะก็ต้องยืนใบหย่าอันนี้ด้วยนะคะที่6นะคะคือแบบฟอร์ม I94 I94 หรือ I94 นะคะก็คือเป็นแบบฟอร์มที่จะโชว์วันเข้าและวันที่เราออกจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะมีการระบุประวัติการเข้าออกในประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะสำหรับหลักฐานอื่นๆอีกนะคะก็จะเป็น หลักฐานแสดงความสัมพั์ใน relationship ของเรานะคะอันแรกเลยนะค,ะคือสำเนาใบทะเบียนสมรสของเรานะคะขอแอนเนี่ยแต่งงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็คือแต่งงานที่นี่แล้วก็ใช้ใบนั้นเลยเนะาะสรับอันที่สองนะคะในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยมีบุตรหรือมีลูกด้วยกันแล้วนะคะก็คือต้องสำเนาใบเกิดของลูกเราด้วยนะคะจริงๆเนะี่ยอยากจะบอกว่าถ้ามีลูกด้วยกันเนี่ยมันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะก็ถือว่าแบบเออไม่ได้แต่งกันหลอกๆนะอะไรอย่างเงี้ย หลักฐานต่อมานะคะจะเป็นหลักฐานเขาเรียกว่า bona fide s o f marriage นะคะหรือหลักฐานที่แสดงความจริงใจในการแต่งงานนะคะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่ได้แต่งหลอกๆนะอะไรเงี้ยหลักฐานตรงนี้นะคะจะเป็นการช่วยยืนยันว่าเออเราแต่งงานรักกันจริงนะไม่ใช่ความสัมพันธ์หลอกๆนะไม่ใช่แต่งเพื่อเอากินกันนะอะไรเงี้ย <c oughs> หลักๆนะคะจะมีด้วยกัน4อย่างนะคะ ownership of property นะคะหรือเอกสารที่ที่แบบ มีชื่อร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนของแอนนะคะเคสของแอนนะคะซื้อรถด้วยกันเนาะอันที่สองนะคะเอกสารที่ยืนยันเอกสารที่ยืนยันว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นสัญญาการเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์ร่วมกันหรือว่ามีบ้านบ้านเช่าอยู่บ้านด้วยกันอะไรเงี้ย อันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันถูกไหมคะไม่งั้นจะจะถือว่าแต่งงานกัน,ม,นมันก็ไม่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ร่วมกันนะคะข้อที่3นะคะ combine financial นะคะมี joint bank account มี bank เปิดบงค์ธนาคารร่วมกันอะไรอย่างงี้นะคะขอแอนเนี่ยกักบสามีนะคะก็เปิด uh, joint bank account ร่วมกันนะคะเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันนะคะคือต้องบอกเลยว่าไอ้ข้อนี้นะคะ ไม่ใช่แค่ว่าเราเราเปิดแบงค์รวมกันแล้วแบบมีเงินอยู่น,นั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะต้องมีการเดินของบัญชีด้วยนะคะว่าแบบว่าเออเราใช้จริงนะเปิดบัญชีนี้ใช้เงินร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ของเขาแอนะก็จะใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีหลักเลยนะคะในการพวกไปช้อปปิง้งโกลสลี่ซื้อของเข้าบ้านหรือว่าเติมน้ํามันรถหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบให้แบบบัญชีมันเดินจริงๆกินอยู่ด้วยกันจริงๆนะอะไรเงีะะ้ยค่ะ ก็แอนเนี่ยส่งเอกสาร s t a t e มนต์6เดือนย้อนหลังไปให้เขาด้วยนะคะสำหรับอันที่4นะคะ affidavit sworn นะคะหรือที่เรียกว่าเป็นเอกสารลายละอักษรนะคะแบบยืนยันความสัมพันธ์ของเราเนาะสักประมาณ2-4คนนะคะกำลังดีเนาะแต่เคสของแอนเนี่ยแอนเขียนไปแค่2คนนะคะก็คือเป็น คุณพ่อของสามีแอนนะคะแล้วก็พี่สาวของสามีแอนนะคะคือไม่มีใครมาจากฝั่งแอนเลยนะคะเพราะว่าไม่สะดวกเนาะเพราะเขาก็อยู่ไทยกันหมดใช่ไหมคะแอนก็เลยแบบว่าให้ฝั่งของสามีแอนเขียนอย่างเดียวเนาะก็คุณพ่อกับพี่สาวนะคะเขียนมาก็เป็นการเขียนยืนยันความสัมพันธ์นะคะว่าเราเนี่ยแต่งงานกันจริงๆนะไม่ได้แต่งงานกันหลอกๆนะคะก็เขียนประมาณว่าคบกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะเดี๋ยวแอนจะแปะตัวอย่างว่าให้ดูด้วยนะคะ ว่าคุณพ่อกับพี่สาวของนางเนี่ยเขียนไว้ประมาณไหนนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องใส่ใน affidavit of sworn นะคะจะต้องมีใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของคนที่เขียนนะคะแล้วก็ที่อยู่วันที่แล้วก็วันเดือนปีเกิดน,นะคะพ่อสามีกับพี่สาวของสามีแอนนะคะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะคือนางเนี่ยให้อีกคนหนึ่งนะคะเขียน หมายถึงว่าเซ็นลายเซ็นจริงๆอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเขียนมีคนเซ็นให้อีกคนหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ทําเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความน่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากว่าเรามีแค่แบบ a f f i d a ด i วนองคนเท่านั้นเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากทำให้แบบว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเลยนะาะแน่นอนว่าหลักฐานเรื่องของรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รูปถ่ายที่เราแบบ คบกันนะคะแล้วก็รูปถ่ายที่แต่งงานนะคะรูปถ่ายที่ไปใช้เวลาท่องเที่ยวเจอครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสำคัญนะคะคือจริงๆน่ะหลักฐานตรงนี้นะคะแอนได้ทําคลิปไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะว่าแอนใส่รูปถ่ายไปประมาณไหนคือจริงๆน่ะต้องบอกเลยว่ารูปถ่ายไม่ต้องใส่ไปเยอะนะคะ ก็เพื่อนๆลองไปดูตัวอย่างได้นะคะว่าแอนเนี่ยใส่รูปถ่ายแล้วก็เขียนข้อความไว้อะไรประมาณไหนเนาะเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะคะก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสาหรับเพื่อนๆที่กําลังดําเนินเรื่องในการขอใบเขียวที่ในประเทศสหรัฐอาเมริกาเนาะก็หวังว่าจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอกสารทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆแอนแนะนว่าให้ส่ง ไปพร้อมๆกันพร้อมกับแบบฟอร์มทุกอย่างแล้วก็หลักฐานอันนี้ส่งไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะเพื่อเพิ่มความง่ายต่อทาง USCAS นะคะเขาจะได้ดำเนินเรื่องให้เราแล้วกอ็อนุมัติให้เคสเราผ่านโดยเร็วนะคะ <Yeah. S 1> ยังไงวันนี้นะคะแอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย